จริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับการลุกคือของพยาบาลวิชาชีพนับหมื่นชีวิตกับแคมเปญไม่บรรจุลาออกยกกระทรวง30กันยายน60พร้อมกับติดแฮชแท็กว่า Save Nurseบรรจุพยาบาลให้บริบาลประชาชนที่แชร์กันว่อนโซเชียลอันเป็นผลพวงมาจากความไม่พอใจรัฐบาลทหารโทษฐานไม่ใหญ่ดีไร้ท่าทีจะหาทางอนุมัติบรรจุให้เป็นข้าราชการถึงขั้นขู่นัดลาออกยกกระทรวงกันเลยทีเดียวค่ะดีเดย์สิ้นปีงบประมาณ30กันยายนนี้หากยังจำกันได้สมัยรัฐบาลเลือกตั้งก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันนี้มาโดยตลอดตอนปี2555นี่นะคะคุณขารัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็เคยโดนม็อบนางฟ้าชุดขาวล้อมกรอบถึงทำเนียบรัฐบาลกันเลยทีเดียวรับปากกันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะบรรจุลูกจ้างชั่วคราวทั้ง21สาขาวิชาชีพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรวมทั้งพยาบาลด้วย 20,000 กว่าอัตราให้เป็นข้าราชการแบบขั้นบันไดเฟสแรกที่ 7,000 กว่าคนครบ3ปีก็จะได้เป็นข้าราชการหมดแน่นอนท้ายที่สุดก็เป็นแค่ลมปากถึงวันที่ถูกโค่นอำนาจก็ไม่มีใครได้บรรจุแม้แต่รายเดียวจริงอยู่แล้วค่ะว่าการบรรจุข้าราชการเพิ่มเป็นหมื่นอัตราแม้จะทยอย3ปีรอบและ 3,000 กว่าคนย่อมกระทบงบประมาณแผ่นดินอย่างแน่แท้เลยทีเดียวเชียวซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การบรรจุพยาบาลวิชาชีพทำไม่ได้สักทีทั้งที่กระทรวงหมอทุกคนต่างก็รับปากรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะเช่นเดียวกับนายแพทย์ปิยะสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลทหารของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและอย่างที่ทราบกันนะคะการที่กระทรวงใดจะเสนอวาระเข้าสู่ที่ประชุมครม.ย่อมต้องมีการหารือกันตกผลึกพอสมควรแล้วแต่การไปมีมติความกันกลางที่ประชุมแบบนี้โอ้ยมันชักยังไงอยู่ค่ะคุณวันที่16พฤษภาคมต้องจับตาคิวที่ผู้ว่าอุดรมีชัยฝั่งกัมพูชาออกหมายเชิญผู้ว่าบุรีรัมย์ไปพบปะประชุมกันที่จุดผ่อนปรนช่องสายตะกูแน่ยิ่งกว่าแช่แป้งว่าต้องพูดคุยเรื่องข้อเสนอให้รัฐบาล2ฝ่ายเปิดจุดผ่อนปรนเปิดทางให้คนไทยกัมพูชาไปมาหาสู่กันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเรื่องของเรื่องนี้นะคะก็ตั้งแต่ soft opening บ่อนสายตะกูมายอดนักพนันมือเติบฝั่งไทยก็ยังไม่เข้าเป้าสักทีจากการที่โดนเปิดประเด็นและถูกจับตามองเป็นพิเศษเจตนามันก็ชัดเจนกันอยู่เห็นจากตำแหน่งที่ตั้งบ่อนว่าจ้องจะดูดเงินผีพนันฝั่งไทยถ้าคนในรัฐบาลทำไม่รู้ไม่ชี้คำที่เขานินทาว่าบิ๊กฝั่งไทยมีส่วนได้ส่วนเสียก็คงสลัดไม่หลุดละมั้งคะคงจะเหลืออดเต็มที่เมื่อวีระสมความคิดเลขาคปต.ขออุทิศ1โพสต์ใน Facebook ประกาศเตือนด้วยความหวังดีเป็นครั้งสุดท้ายไปถึงเน็ตไอดอลคนดังเธอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแห่งวิหกนิวส์ว่าหมิ่นเมย์จะทำผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ให้ร้ายตัวนายวีระไม่หยุดไม่หย่อนพร้อมตอบหน้าไปด้วยว่าชอบพูดเรื่องที่ไม่รู้จริงมาทรงนี้ถแถลมออกมาอีกแล้วก็คงมีหมายร่อนไปถึงบ้านแน่แท้เลยทีเดียวเชียวค่ะสังเกตได้ว่าตั้งแต่วิหกนิวส์ถูกทหารบุกเมื่อปลายปีก่อนบทบาทของพี่เทศศักดิ์ก็ยิ่งปรวนาตัวเป็น IO หรือ Information Operation ปกป้องรัฐบาลทหารสุดลิมทิมประตูด้วยวิทยายุทธงานมโนขั้นเทพกลับขาวเป็นดำกลับดำเป็นขาวจุดขายที่เคยใช้เปิดลึกเบื้องลับอะไรเนี่ยก็ไม่ได้มีให้ได้ยินอีกเลยอาศัยการด้นสดจับแพะชนแกะไปเรื่อยเปื่อยจากคนที่ไม่แม่นข้อมูลอยู่แล้วก็กลายเป็นมั่วซั่วไปเรื่อยหากแต่ลูกมั่วที่ออกมาก็เน้นแต่เรื่องแก้ต่างแก้ตัวให้กับรัฐบาลทหารตลอดเลยค่ะน่าแปลกใจข่าวใหญ่ที่รัฐบาลอินโดนีเซียยื่นฟ้องกลุ่มปตท.ตั้งแต่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนและ PTTEP ออสเตรเลียบริษัทลูกในออสเตรเลียรวมถึงบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.เพื่อเรียกค่าเสียหายมูลค่ามหาศาล 2,000 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 70,000 ล้านบาทจากกรณีทำน้ำมันรั่วในทะเลติมอร์เมื่อปี2552โดยมีน้ำมันประมาณ 30,000 บาร์เรลหลังเหตุระเบิดที่แท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติบริเวณแหล่งขุดเจาะมอนทาราของปตท.สผ.นอกชายฝั่งออสเตรเลียดูจะไม่ค่อยเป็นที่สนใจในประเทศสักเท่าไหร่นะคะคุณทั้งที่ในต่างประเทศนี่ละถือเป็นข่าวระดับพาดหัวกันเลยทีเดียวเชียวในขณะที่การให้ข่าวในประเทศของบิ๊กปตท.ตั้งแต่ปิยสวัสดิ์อมรนันท์ประธานกรรมการบริษัทปตท.ก็เป็นไปในทางปัสสาวะพ้นตัวอย่างเดียวเลย
หรือรายของสมพรวงวุฒิพรชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท.สผ.อ้างว่าตั้งแต่เกิดเหตุได้มีการประสานงานกับรัฐบาลออสเตรเลียทำการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญทำการศึกษาวิจัยจนได้ผลสรุปได้ว่าน้ำมันรั่วตั้งแต่14วัน 30,000 บาร์เรลไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรเลยต่อระบบนิเวศบริเวณนั้นและได้มีการประสานงานกับรัฐบาลอินโดนีเซียเพื่อที่จะร่วมกันหาข้อสรุปแต่ก็ยังไม่ได้สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ตอนนี้ทางตรงกันข้ามนี่นะคะมีข้อมูลจากกลุ่ม NGO อินโดนีเซียในนามของ Ocean Watch อินโดนีเซียได้เปิดเผยว่ากลุ่มปตท.พยายามจะติดสินบนเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเพื่อให้ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากเหตุน้ำมันรั่วประจานกันทั้งกลุ่มบริษัทประจานนิสัยแบบไทยสไตล์ไปพร้อมๆกันจนรางวัลเกี่ยวกับธรรมาภิบาลที่ไล่กวาดมาทั่วทุกมุมโลกในมือบิ๊กปตท.ตอนนี้สั่นระรัวกันไปหมดแล้วล่ะค่ะ